ความปลอดภัยไซเบอร์ที่อ่อนแอเพิ่มความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีหรือถูกทำลายข้อมูลได้เราทุกคนจึงต้องมีภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันป้องกันภัยไซเบอร์พบกับวัคซีนไซเบอร์เคยไหมครับล็อกอินบัญชี TikTok แล้วลืมล็อกเอาไว้กับอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่ของเราหรือกรณีทำหายแต่บัญชี TikTok กลับล็อกอินค้างไว้บนเครื่องเก่าซึ่งหากปล่อยไว้อาจมีคนอื่นสวมรอยแอบใช้หรือเข้าไปดูประวัติการชมวิดีโอบน TikTok ของเราได้หรือซ้ำร้ายไปกว่านั้นเราอาจโดนสวมตัวตนทำเรื่องที่ผิดกฎหมายสร้างความเสียหายโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยก็ได้แต่รู้หรือไม่เราสามารถล็อกเอาท์บัญชี TikTok จากมือถือหรือแท็บเล็ตเครื่องอื่นๆโดยใช้สั่งการแบบรีโมทที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถล็อกเอาท์ออกจากระบบได้เลยวันนี้วัคซีนไซเบอร์ขอนำเสนอ7ขั้นตอนล็อกเอาท์บัญชี TikTok จากที่ไหนก็ได้จะมีขั้นตอนยังไงบ้างไปดูกันหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR โค้ดนี้เพื่อร่วมกิจกรรมตอบคำถามคุณผู้ชมคิดว่าหากลืมล็อกเอาท์บัญชี TikTok ไว้กับอุปกรณ์สาธารณะอื่นจะส่งผลเสียตามมาในข้อใดต่อไปนี้คือ7ขั้นตอนล็อกเอาท์บัญชี TikTok จากที่ไหนก็ได้ 1. เปิดแอป TikTok ที่ล็อกอินบัญชีไว้เรียบร้อยแล้วจากนั้นเข้าโปรไฟล์ 2. เลือกไอคอนเมนูมุมขวาบนของจอ 3. เลือกการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว 4. เลือกที่ความปลอดภัย5. เลือกอุปกรณ์ของคุณ 6. แล้วเราจะเห็นรายชื่ออุปกรณ์อื่นๆที่เราเคยล็อกอิน TikTok บัญชีนี้ไว้อยู่นอกเหนือจากเครื่องของเรานี้ซึ่งเราสามารถคลิกที่ถังขยะเพื่อไม่ให้อุปกรณ์นั้นเข้าถึงบัญชีของเราได้อีกต่อไปจนกว่าจะกลับไปล็อกอินใหม่ให้ถูกต้องและ 7. เมื่อคลิกที่ถังขยะแล้วเลือกลบเพื่อยืนยันการล็อกเอาท์จากระบบบนอุปกรณ์นั้นแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับจากวิธีการล็อกเอาท์จากระยะไกลข้างต้นหลายท่านคงสังเกตได้ว่าเราจำเป็นจะต้องรักษาความปลอดภัยบัญชีของเราให้มากยิ่งขึ้นเพราะไม่เช่นนั้นแล้วหากคนร้ายเป็นฝ่ายที่เข้าบัญชีจากเครื่องอื่นแล้วมาสั่งเราล็อกเอาท์ก็จะเดือดร้อนได้เช่นกันนะครับและทั้งหมดนี้คือ7ขั้นตอนล็อกเอาท์บัญชี TikTok จากที่ไหนก็ได้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับบัญชี TikTok ของเราและป้องกันคนอื่นแอบมาสวมรอยใช้บัญชีของเราอีกด้วยครับและนอกจากนี้เรายังสามารถทำการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อป้องกันการโดนแฮกบัญชีส่วนตัวการสวมรอยสวมตัวตนเป็นเราได้ด้วยกดที่โปรไฟล์จากนั้นกดที่สัญลักษณ์ขีด3ขีดที่มุมขวาบนแล้วเลือกเมนูการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวเลือกที่เมนูความเป็นส่วนตัวพอกดเข้าไปแล้วก็จะพบกับเมนูบัญชีส่วนตัวให้เราเลื่อนเปิดเพื่อทำให้บัญชีของเราเป็นแบบส่วนตัวนะครับซึ่งจะมีเพียงผู้ติดตามที่ได้รับการอนุมัติก่อนเท่านั้นจึงสามารถติดตามดูวิดีโอของเรากดถูกใจวิดีโอของเราหรือแสดงความคิดเห็นกับวิดีโอของเราได้ครับส่วนโหมดแนะนำบัญชีของคุณให้กับผู้ใช้งานอื่นๆระบบจะแสดงบัญชีของคุณให้กับผู้ใช้รายอื่นที่มีความสนใจในเนื้อหาวิดีโอที่มีลักษณะคล้ายกันและโหมดความคิดเห็นจะทำให้ผู้ใช้สามารถบล็อกการแสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมได้นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถสร้างคีย์เวิร์ดสำหรับคำที่ไม่ต้องการแสดงได้สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการบล็อกบัญชีและวิดีโอของบุคคลอื่นที่ไม่น่าไว้วางใจสามารถทำได้โดยกดเข้าไปที่โปรไฟล์ของผู้ใช้ที่ต้องการบล็อกหลังจากนั้นกดเครื่องหมายจุด3จุดที่บริเวณด้านขวาบนและจะปรากฏหน้าป๊อปอัพจากด้านล่างให้ผู้ใช้เลือกกดตัวเลือกที่มีคำว่าบล็อกเพียงเท่านี้วิดีโอจากผู้ใช้นั้นจะไม่ปรากฏให้เห็นเช่นเดียวกับผู้ใช้ที่ถูกบล็อกก็จะไม่สามารถเข้าถึงบัญชีและเห็นวิดีโอของเราเช่นเดียวกันครับแต่อย่างไรก็ตามขอเน้นย้ำนะครับว่าเวลาหลังจากใช้งานเสร็จอย่าลืมล็อกเอาท์ออกจากระบบทุกครั้งจะดีที่สุดเพื่อความปลอดภัยครับและคุณผู้ชมสามารถชมทริคการตั้งค่าบัญชี TikTok ให้ปลอดภัยจากแฮกเกอร์ซึ่งชัวร์ก่อนแชร์วัคซีนไซเบอร์ได้เคยนำเสนอไว้เพิ่มเติมได้จากคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมมีวิธีป้องกันภัยไซเบอร์อย่างไรบ้างอย่าลืมมาแบ่งปันบอกต่อและพูดคุยกันได้นะครับยังมีอีกหลายวิธีในการป้องกันและรู้เท่าทันภัยไซเบอร์ติดตามได้ที่นี่ชั่วก่อนแชร์วัคซีนไซเบอร์จากศูนย์ชั่วก่อนแชร์ชั่วก่อนแชร์ก่อนจะส่งต่อสืบหาต้นต่อวิเคราะห์ที่มาตรวจสอบเนื้อหาถ้าชั่วก็แชร์สิครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม